สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโหมดการเล่นเกมนี้ For Speed No Limit Mobile ในเบื้องต้นนะครับเริ่มกันที่นี่เลยแคมเปญคนจะได้เล่นแคมเปญแน่นอนเพราะว่าเป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดพื้นฐานในการที่จะเล่นนะครับก็ในหนึ่งคู่แข่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลายโหมดด้วยกันก็ถ้าชนะครบก็สามารถไปดันต่อไปได้แต่ไม่ได้แค่ชนะเพียงอย่างเดียวครับเราต้องเก็บแต้มด้วยความ population ก็คือน่าจะเป็นตัวนี่ครับมงกุฎเนี่ยครับตอนนี้25ซึ่งในแต่ละสนามเนี่ยก็จะได้ความ population แตกต่างกันทีนี้ถ้า population ไม่ถึงทำยังไงเราก็จะเล่นซีรีเล่นเนื้อเรื่องต่อไปไม่ได้เกมก็กำหนดมาให้เราเล่นคาร์ซีรีส์แทนนะครับก็จะเป็นการแข่งในแต่ละประเภทของรถซึ่งถ้าเราชนะเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่ม population ได้ให้เราได้นะครับซึ่งเราได้รถแบบไหนมาก็จะมีรถรูปแบบไหนให้เล่นนะครับก็มีหลายด่านโอเคนะครับไปต่อกันอันนี้ที่เห็น Snoop Dogg เนี่ยคือเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับเป็นอีเวนต์ล่ารถซึ่งแล้วแต่ว่าเกมจะมีอีเวนต์มาอะไรมาให้แต่ละเดือนทีนี้ก็ Black Market อันนี้ก็เป็นตลาดมืดครับเป็นอะไรที่แพงโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มก็สามารถหาซื้อได้ครับมีทั้งทองมีทั้งเงินนะครับสามารถใช้เงินที่มีอยู่ซื้อได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะชอบของหลายคน Loading Dock แจกของฟรีครับมีทั้งกล่องทองและกล่องธรรมดากล่องทองเนี่ยสึกจะ2วันได้ทีนึงครับในส่วนกล่องธรรมดาเนี่ยได้ทุก5ทีได้วันละ5ครั้งป้าปามว้าวนี่ครับได้รถใหม่ด้วยรถในเกมนี้ก็มันจะค่อยๆอัปเกรดครับหาชิ้นส่วนของรถครบจำนวนบุกปิ้นนะครับถ้าเรียกบุกปิ้นครบกี่ชิ้นแล้วก็จะได้อัปเกรดเลเวลของรถนะครับแล้วก็ต่อไปเลยกำลังจะไปเลยนั่นคือการ์าจนะครับเวลาได้รถใหม่หรือว่าได้อุปกรณ์แต่งรถมาใหม่ก็จะเด้งส้มๆเมื่อกี้ครับข้างบนทีนี้เมื่อกี้ได้อัปเดตละนี่ครับอัปเดตทุเลยนี้เป็นเลเวล2ครับเรากำลังขึ้นไปสู่เลเวล3โอ้โชคดีมากเลยเลเวล1เป็นเลเวล2แฮะครับเนี่ยครับได้คาร์ซีรีส์เพิ่มอีกหนึ่งคันแล้วโอเคส่วนเมื่อกี้คือการอัปเกรดเครื่องนะครับก็หมดช็อปก็คือแต่งรถนั่นเองครับซึ่งก็วิธีแต่งรถก็โอเคอยู่นะแต่งได้หลายส่วนดีปึ๊บแต่งสีก็ได้แต่งสีวินโดว์สีกระจกไม่เอาดีกว่าไปก่อนครับซึ่งหน่วยเงินเนี่ยในเกมมันมีหลากหลายหน่วยมากไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทองเป็นเงินซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็ใช้เงินต่างกันแล้วก็มีวิธีหาต่างกันเดี๋ยวผมทำข้อมูลรวบรวมมาให้ว่าไอเนี่ยหายังไงในภายหลังนะครับจูเนอร์เทลนี่คืออ๋อนี่จะเป็นแต่ชิ้นส่วนในแต่ละวันครับว่าวันนี้แข่งแล้วจะได้ชิ้นส่วนอะไรอย่างวันจันทร์ได้เครื่องวันอังคารได้เทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยครับก็6 วันนี่ให้เจ็ดของ6 วันก็ชอบนี่ก็น่าจะเป็นซื้อครับซื้อจากไอ้เหลี่ยมๆเนี่ยครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้ว่ามันซื้อได้มาจากไหนนะครับก็แล้วก็เอาไงดีลองอัปเกรดเครื่องให้ดูครับ
ดีเมื่อกี้ไม่ขึ้นว่ามีอัปเกรดโอเคลองอัปเกรดเรามาลองอัปเกรดกันครับนี่ครับแล้วแต่ว่าส่วนไหนเป็นพาร์ทมีอัปได้2เลเวลนะครับก็มีชิ้นส่วนของอุปกรณ์อยู่ก็จะสามารถอัปเกรดได้นิดหน่อยก็จะอัปค่า PR ครับนี่ครับเอ้ครับอัปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละส่วนเนี่ยอัปค่าก็ต่างกันครับผมอุปกรณ์เนี่ยก็จะสุ่มหลังแข่งจบนะครับเก็บไปก่อนคร่าวๆครับครับค่าความแรงก็จะเพิ่มขึ้นครับตามอุปกรณ์ที่เราอัปเกรดไปนอกจากนั้นแล้วหลายคนที่เล่นอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเกมนี้ก็มีภารกิจรายวันนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับอัปเกรด3แมตช์ครับผมได้มา1ทองกับ10หมวกครับผมก่อนเนี่ยฮะวันหนึ่งมีทั้งหมดหลายภารกิจอยู่ก็ถ้าทำหมดก็จะได้ทองและได้หมวกมาครับผมนอกจากนั้นจะมีพิชชั่นแล้วก็สิ่งที่ทำถ้าทำครบจะได้รางวัลเพิ่มอีกครับโอเคครับเท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวกัน